กาละแมรีวิวอาหารเสริมกินแล้วหน้ายกเหนียงหายตาเป็น2ชั้นคนฟังถามทำไมกล้าพูดเกิดประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลภายหลังจากมีผู้ใช้ Twitter แชร์คลิปวิดีโอของกาละแมพัชรศรีออกมาโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองพร้อมอวดอ้างสรรพคุณมากมายสารพัดชวนอึ้งไปตามกันโดยกาละแมบอกว่ากินแล้วหน้ายกกรอบหน้าชัดเหนียงหายหนังตาตกกลายเป็นตา2ชั้นรอยขมวดคิ้วหายรองแก้มตื่นจมูกเข้ารูปไม่ต้องทำจมูกพร้อมกับบิดจมูกให้ดูว่าจมูกแบบนี้ไม่ได้ผ่านมีดหมอมาแต่อย่างใดชาวโซเชียลที่ได้ฟังแล้วก็ต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโดยระบุว่าฟังแล้วรู้สึกตลกทำไมถึงกล้าพูดขนาดนี้และการโฆษณาแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงได้ไหมเจตนาสื่อให้คนเข้าใจผิดไปมากพร้อมทั้งแซวคำๆว่าถ้ากินแล้วจริงดังว่านั้นเหล่าคลินิกเสริมความงามหรือหมอศัลยกรรมทั้งหลายคงต้องปิดตัวกันหมดแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ